หลังจากที่มีข่าวลือมาเรื่องของคู่รักเสียงดีถึงข่าวเลิกราชาวเน็ตก็เดากันไปว่าเป็นคู่ไหนอะไรยังไงนะฮะพอข่าวลือนี่ออกมาคนก็จับตาว่าเอ๊ะใช่คู่นี้หรือเปล่ากวาง AB Normal หรือว่ากวางสิริสินเนี่ยนะแล้วก็น้ำหวานพิมราหรือว่าน้ำหวานซาซาว่าใช่คู่รักเสียงดีถึงคราวเลิกกันหรือเปล่าแต่ทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธนี่คุณบ๊อบตอนนั้นนี่ออกมาปฏิเสธในสยบข่าวคู่รักนักร้องเลิกกันยังรักกันดียังเปิดโรงเรียนสอนดำน้ำอยู่นะครับนี่ก็ว่ากันไปสยบกันไปเรียบร้อยนะฮะแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้ครับน้ำหวานซาซาครับได้ออกมายอมรับผ่าน Instagram ส่วนตัวของเธอนะครับว่าเธอกับสามีเนี่ยนะฮะตัดสินใจลดสถานะความสัมพันธ์แล้วนะครับโดยโพสต์แบบนี้แหละก็คือตัดสินใจร่วมกันและลดระดับความสัมพันธ์เหลือความเป็นเพื่อนนะครับขอบคุณกำลังใจที่ให้กับเราสองคนตลอดที่เราคบกันมานะครับแล้วก็มีที่คุณน้ำหวานเนี่ยเขาโพสต์เป็นภาพดำน้ำใช่ไหมฮะเป็นการขอบคุณกำลังใจด้วยนะครับว่าเดี๋ยวน้ำหวานก็ออกมาตอบอีกทีนึงนะตอนนี้ยังไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้เป็นทริปนี่อยู่ใช่นะครับแล้วเมื่อวานที่เราอ่านข่าวนี้คุณบ๊อบยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจากคุณกวาง AB Normal นะครับแต่เมื่อคืนนี้กลางดึกเลยกลางดึกนะฮะอยู่ดีๆคุณบ๊อบส่งเข้ามาในลายกลุ่มข่าวบันเทิงช่อง8ใช่แล้วตีแบตเสร็จปุ๊บเฮ้ยขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่นะฮะมาดูนะครับคุณกวางนะครับเขาโพสต์กลางดึกของเมื่อคืนนี้บอกว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักศึกษานักศึกษาจริงๆนักศึกษาคนนี้คือนักศึกษาโอเคบ้าบออะไรมาโวยกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่3เรื่องทั้งหมดฟังตรงนี้ให้ดีนะเรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานซึ่งเกินจะรับไหวแล้วถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์กับพี่ๆนักข่าวแล้วก็มีแคปชั่นว่าตามนั้นนะครับอย่าพึ่งมโนกันไปเยอะชีวิตคนเรามีหลายมุมนี่เขาเรียกว่าจึ้งนี่คือเมื่อคืนนี้จึ้งเลยเมื่อคืนเฮ้ยคืออะไรตอนแรกแบบไหนบอกว่าก็เลิกกันความสัมพันธ์ดีๆเป็นเราสัมพันธ์ปกตินะแต่พอโพสต์ประโยคนี้เฮ้ยรู้เลยมีปัญหามีปัญหาชัวร์พอโพสต์นี้ออกไปปุ๊บชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวมาดูว่าเขาคอมเมนต์อะไรบ้างน้องริ้วหยุดไว้ก่อนนะฮะอันนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรคุณบ๊อบก็ไม่เห็นว่าฝ่ายหญิงน้ำหวานออกมาพูดเรื่องนักศึกษาบ้าบอนักศึกษาก็คือนักศึกษานะบ้าบออะไรเลยเนี่ยพูดเองก็ที่โพสต์นี่แหละทุกคนถึงได้รู้ข่าวเห็นไหมก็ที่คุณพูดเองนี่แหละอันนี้คืออันนี้คือพิมพ์บอกกับคุณกวางแล้วคุณกวางก็ไปตอบคนนี้นะบอกว่าลายส่วนตัวมาต่อว่าผมครับอันนี้คือหมายความว่าไงหมายความว่าคือข้างบนเขาบอกว่าน้ำหวานเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยใช่พระน้ำหวานแค่ออกมาบอกว่าเนี่ยเราจบความยุติความสัมพันธ์ไอ้โพสต์สีดำๆมันแรกอ่ะก็ไม่เห็นได้มาพูดถึงเรื่องนักศึกษาหรืออะไรยังไงเลยแล้วอยู่ดีๆคุณออกมาพูดเรื่องนี้ทำไมคุณกวางก็เลยบอกว่าประมาณว่าเขาลายส่วนตัวมาต่อว่าผมครับคุณกวางก็เลยโพสต์นั้นออกไปถูกต้องไหมฮะนะอันนี้นะครับแล้วก็นี่เท่าที่เห็นคุณน้ำหวานยังไม่ได้ว่าคุณให้เสียหายผ่านโซเชียลเลยหรือให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยนะครับมีแต่โพสต์ผ่าน IG ซึ่งก็ใช้คำสุภาพให้เกียรติคุณกวางมากถ้าคุณกวางไม่โพสต์ก็ไม่มีใครทราบยิ่งถ้าเป็นการคุยทางไลน์ส่วนตัวก็ยิ่งถือว่าเป็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคน2คนที่คุยกันไม่แบบว่าประมาณว่าไม่ควรเผยแพร่ออกสู่สาธารณะประมาณนี้นี่นะครับขอให้มีสติกำลังใจทั้งคู่นะครับชาวเน็ตเนี่ยเห็นไหมฮะยาวเหยียดเลยเราคงไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องก็เข้าใจประมาณนี้ว่าน้ำหวานออกมาโพสต์ว่าจดยุติความสัมพันธ์แต่ทำไมคุณกวางออกมาแฉมีเรื่องมาแฉกันอีกว่าจบกันไม่ดีอ่ะส่งกำลังใจก็มีนะฮะนี่เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เป็นกำลังใจให้นะคะพี่กวางนะฮะก็มีนะสำหรับกำลังใจแล้วไม่ใช่แค่ Instagram เพราะว่า Facebook ของคุณกวางก็มีโพสต์ด้วยคุณกวางเนี่ยก็ออกมาโพสต์ Facebook เหมือนกันนี่ใช้ชื่อเป็นสิรินี่นี่ชื่อจริงเขาจริงยุคสมัยฟังดีๆนะครับประโยคนี้ผมว่าสำคัญมากคุณผู้ชมตามเราไปค่อยๆตามไปนะครับยุคสมัยนี้การจะเคารพใครสักคนมันไม่ใช่แค่ตัวเลขวันเกิดในบัตรประชาชนอีกต่อไปแล้วการศึกษาฐานะหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมความรู้ความสามารถและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความคิดและนิสัยสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้คนน่าเคารพเธอเนี่ยผมติดตรงเนี้ย
ไม่ใช่แค่ตัวเลขวันเกิดในบัตรประชาชนอีกต่อไปแล้วก็คืออะไรอายุไม่สำคัญเหรอเอออันนี้ประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้คือที่คุณกวางเขาโพสต์นะครับนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราเนี่ยอะไรฮะแป๊บนึงได้ไหมที่บอกนักศึกษาใช่ไหมอิกกี้บอกว่าก็พี่พ๊อปอ่านคอมเมนต์หนูออกอากาศอ่ะมันเลยหาว่าหนูปล่อยข่าวนักศึกษาตลกมากหนูก็บอกแล้วว่ารอชัวอีกช่องนู้นลงตัวเบลเลอร์เรื่องนักศึกษาอิกกี้ไม่มีมูลไม่พูดหรอกเออเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังโอเคนะฮะคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นในเพจของเจ๊มอย108เนี่ยเขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของคุณกวางกับคุณน้ำหวานนี่แหละแต่ว่ามันมีเม้นหนึ่งที่เป็นเม้นนะฮะเกี่ยวกับคุณแม่ของน้องน้ำหวานนะครับขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับนั่นคือคุณแม่พลอยเจริญปุระนะครับนี่ฮะเป็นการโพสต์นะครับบอกว่าอย่างนี้โลกบอกกับเราเสมอว่านี่อย่าทุ่มเทเพื่อใครจนดูโง่อย่าซัพพอร์ตจนตัวเองลำบากอย่าใจดีจนตัวเองเหนื่อยอย่าเครียดจนตัวเองไม่มีความสุขอย่าแคร์จนไม่หลงเหลือความเป็นตัวเองอย่าคาดหวังกับสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้อย่าเสียเวลาให้กับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราอันนี้นะครับคือที่เขาไปลงไว้หลังจากนั้นเราก็ไปส่องดูนี่ใน Facebook ของคุณแม่พลอยเจริญปุระนี่เขาลงน้องเลี้ยวหยุดไว้ก่อนนะฮะไม่ว่าใครใจร้ายใส่คุณอโหสิกรรมให้เขาไปสุดท้ายเขาจะแพ้ภัยตัวเองเวรกรรมทำงานไวนะไปต่อมีโพสต์อีกมีอีกนะครับหยุดครับสังคมเราไม่ค่อยต่างกันหรอกสันดานต่างหากที่ต่างกันโอเคอันนี้แค่เป็นการไปส่องนะหน้าที่แม่ไม่มีโอทีไม่มีโบนัสมีค่าตอบแทนคือรอยยิ้มของลูกนี่นะครับหลายอันเลยอ่ะคุณบ๊อบที่โพสไว้เนี่ยฮะสันดานเสียนะฮะที่หมามันเห่าก็เพราะมันเป็นหมาประมาณนี้นะครับเนี่ยรวมๆประมาณนี้ทีเนี้ยเราก็ไปได้ข้อมูลมาโดยที่แก๊งสัมภเวสีนี่ไอ้แก๊งสัมภเวสีสัมภเวสีของเขาเปียแก๊งกสรพิษโอ้โหเฮี้ยนเยอะมาแล้วว่าพูดมาเลยอ่ะเดี๋ยวนะคุณบ๊อบคุณสิ่งที่คุณจะพูดเนี่ยก็มันพูดได้ไหมก็ไม่รู้ว่าคืออย่างนี้เราอย่างนี้เราสรุปจากเรื่องที่การที่เราเห็นในข่าวเราสรุปจากแก๊งเรื่องเห็นในข่าวแล้วก็แก๊งเนี่ยเขาก็เลยวิเคราะห์กันก็มีข้อมูลสืบต่อมาให้เท่าที่พูดได้เท่าที่พูดได้นะอย่าไปไม่พลาดพิงไม่พลาดพิงไม่พลาดพิงผมไม่รับไม่ไหวแล้วนะ ผมไม่เอาแล้วนะนักร้องอะไรไม่เอาไม่ได้พูดได้เพราะว่าเกิดจากเนี่ยเขาว่ากันว่าจะคำแต่ใช้คำนี้ดีกว่าเนาะว่ากันว่าแก๊งสอพี่มันเล่าว่ากันว่าเนี่ยเรื่องนี้น่าจะมีปัญหากันตั้งแต่แรกจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ของการคบกันของคู่นี้เขาว่าอย่างนั้นถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยคู่นี้เขาในวันนั้นอ่ะในปี2560กว่า62 63อ่ะก็เป็นคู่รักที่บอกเขาคบกันเร็วคบกัน3เดือนแล้วเขาก็แต่งงานเลยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยแต่งงานฟ้าแลบซึ่งครั้งนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็เคยออกมาพูดเปิดใจในรายการหนึ่งเหมือนกันว่าตอนที่เขาแต่งงานกันเร็วๆตอนนั้นน่ะไม่ได้บอกไม่ได้ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนจริงเขาบอกนะพอเซอร์ไพรส์บอกว่าจะแต่งงานเนี่ยปึ๊บแล้วก็เอาไปบอกแม่ผู้หญิงแม่น้องน้ำหวานเนี่ยก็ถูกตำหนิมาเหมือนกันถูกตำหนิมาว่าทำไมไม่มาคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนไม่เคยคบกันเนี่ย3เดือนเขาบอกว่าแล้วน้ำหวานก็บอกว่าเนี่ยตอนที่นั้นน่ะที่คบกันน่ะจะเพราะแบบรู้สึกว่าสนิทชิดเชื้อกันแต่ใน3เดือนนั้นแล้วมั่นใจว่าเราอยากจะมีการเลิกกันเลยแต่งงานพอแต่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้บอกผู้ใหญ่ไงผู้ใหญ่ก็ตำหนิมาทีนี้พอเขาบอกว่างานเนี้ยที่ไปเหมือนจัดเนี่ยไปหาพระเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะไปไม่เป็นไรงานที่จัดเขาบอกว่างานเนี้ยก็มีเรื่องมีราวกันนะว่าแบบเหมือนทั้งแม่ของทั้งน้องน้ำหวานเองก็รู้สึกว่าคุณบ๊อบเอาที่คุณพูดพอได้นะก็พูดเท่านี้ไงพูดเท่านี้ซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นปัญหาของทางแม่เขาเรียกอะไรอ่ะก็เอาเป็นว่าเออน่าจะมีอะไรภายในจริงใช่เกี่ยวกับทางแม่ยายเหรอใช่ใช่แม่ยายลูกเขยปะใช่ใช่แม่ยายลูกเขยซึ่งเล่ายังไงดีอ่ะหมายถึงว่าผมรู้ว่าคุณจะพูดอะไรแต่ว่าคุณกำลังใช้สติอยู่ใช้สติอยู่ว่าพูดอะไรไปมันจะส่งผลอะไรกับใครบ้างถูกต้องไหมฮะใช่จะส่งผลแต่ว่าเราว่าเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องให้เขาออกมาเอางี้แหละเอางี้ดีกว่าอย่าหาว่าแบบเฮ้ยอ้ําอึ้งทำไมเล่าข่าวไม่พูดออกมาให้คนรู้เลยบางทีการที่เราพูดแหลกไปมันส่งผลกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราขอเซฟไว้ดีกว่าเซฟไว้ก็คือนอกจากเซฟตัวเราแล้ว
เซฟคนที่เป็นข่าวด้วยได้เออดีกว่าดีกว่านะครับก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็รอดูกันต่อไปเพราะคุณกวางเขาบอกนี่ที่เขาโพสต์อ่ะบอกว่าถ้าเขาแบบมีสติ อะไรมากกว่านี้อ่ะเขาจะไม่ให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวอีกทีนึงนี่เอาเป็นว่าฟังจากปากเขาดีกว่าแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละจริงๆน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องอะไรที่เราบอกไว้แม่ยายกับลูกเขยนี่แหละโอเคแต่เราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณแม่ของน้องน้ำหวานโพสต์ต่างๆจะเป็นจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือเปล่านะเขาอาจจะไปเจออะไรมาแล้วก็นั่นแหละเอามาโพสต์ก็เป็นได้นะครับโอเครอดูกันต่อไปนะฮะสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวผมว่าเขาก็คงจะออกมาให้สัมภาษณ์กันรอฟังจากปากเขาเองดีกว่า